ในข้างบนขอพรจากท่านให้เราและครอบครัวเรามีสุขจะได้คำดวงคำโชคชะตาของเราคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้อย่างคนรับทานหรือว่าสามคนหรือพานก็ได้แล้วแต่สะดวกจะได้ทำเงินดีจะได้เองหมดทุกหมดโศกในโลกหมดภัยความสะดวกบริเวณนั้นนี่จะดอกเคาะดอกชะตาเนาะจะบางโศกคนตายบางโศกคนนี่นะผู้ชมนี่บรรยากาศนะผู้ชมนะบาปบาปไม่มีกรรมก็ไม่มีตัวเราเองนี่เป็นกฐินนะกฐินในวันที่นะครับเดี๋ยวมองบอกนะวันที่ไหนนะครับ15นะผู้ชมนะ10นาฬิกานะถ้ารวมกันได้ก็3โมงเช้านะครับนี่หลังนี้ท่านกำลังสร้างนะครับสร้างเห็นไหมท่านผู้ชมท่านกำลังสร้างข้างในเนี่ยตรงนี้นะเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นทิมโบกนะครับแล้วก็จะมีพระถ้าใครร่วมบุญกฐินนะร่วมบินกฐินนะอธิษฐานเรานะท่านผู้ชมนะถ้าใครจะมาลอดโบสถ์ต่างๆเนี่ยนะครับไปฉันเพราะการโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เนี่ยก็มีการบวชแล้วก็มีการทำพิธีต่างๆสำคัญมากถ้ามาลอดโบสถ์เนี่ยก็ถือว่าสูงสุดแล้วล่ะนะเพราะมีพระประธานมีอะไรอยู่แล้วก็โบสถ์นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์เลยแหละนะพระจะบวชอ่ะต้องเข้าโบสถ์นะท่านผู้ชมนะคนไหนไปบวชนอกโบสถ์มีไหมไม่มีเนี่ยทางนี้ที่จะลงไปลอดตรงนี้ขึ้นทางนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปท่านผู้ชมนะก็มีหลายคนหลายท่านที่เขามาเนี่ยนะก็ลงไปทางนี้ก็ออกไปทางนู้นนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะเวียน3รอบด้วยไงนะ
บางคนเวียนไม่ไหวก็ไม่ต้องเวียนถ้าเวียนไหวก็เวียนท่านผู้ชมอย่าลงไปดูนะลงมาจากทางนี้ท่านผู้ชมนะนะครับแล้วก็รอดไปอย่างนี้ลองดูครับว่าเน็ตจะหลุดไหมโหนี่อิฐเก่านะเนี่ยนะเขาเจอพระเก่าตรงนี้นะโบสถ์เก่าโอ้ดีโบสถ์มานี่หลายล้านนะสร้างต่อเติมอย่างเงี้ยไม่ต่างกับเป็น10ล้านตรงนี้จะมีท้าวเวสสุวรรณนะรถเบิดปั๊บแล้วขึ้นมาตรงท้าวเวสสุวรรณโน่นเลยเป็นเลขมงคลนะดีได
อันนี้ก็ขับรถรอดใต้ท้องช้างนะเป็นสิริมงคลนะผู้ชมนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมงคลนะครับที่ใครทำได้ก็จะดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาสะดวกนะก็มีรถถ้าวันเสาร์ที่น่าถือว่าแน่นเลยนะอันนี้วันปกติทั่วไปก็ถือว่าI'm not going to do that.
8 โมงเช้า 9 นาทีโรงสวง
แล้วก็ที่เป็นต้นไม้ครอบเสียงด้วยครับไว้ด้วยมั้งที่สุภาใครมีเวลาสุภาด้วยเวลาด้วยครับใกล้เวลาแล้ววันนี้พี่ผมไปดูที่สุดาผมใช่ไหมผมไม่ช้าวันนี้ไม่ช้าใครมาก่อนเนี่ยเนาะก็40 50ครั้งแรกจะได้เข้าข้างในกันตามเหมือนกันแต่เลย50แล้วข้างในกันแน่นก็ต้องนั่งนี่นะไว้ชมกันนะครับเจอมือยันมอนะครับสอบเส้นพิษต่อเส้นวาสนาสืบทอดวิชาหลวงปู่ที่ได้เป็นพระสารโรนะครับก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกคนแล้วนะครับก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าที่ที่9ธันวาคมงานไหว้ครูนะทีนี้ว่าอ่ะมาใกล้ๆเวลาแล้วจะมาไม่ต้องรอนะเห็นไม่เข้าใจกันนี่ก็เลยทำให้เป็นคนของเราเป็นคนแข็งแรงก็สถานที่ที่เราอยู่กันเยอะนะครับนะก็วัดเรานี้จะไปใช้น้ำไปบ้านเกษตรพุทธคุณชัยแล้วก็โตใหญ่พุทธเทียนมีดอกไม้มีผ้าแล้วไหว้ปู่ย่านาคแน่ครับมาใช้พุทธีเสียงหล่อนะครับหลังท่านตุลหลังท่านตุลนะเจ็ดธันวาครับมาหาไหว้ครูแปดธันวานะครับเทศมหาชาติของเพิ่มใหญ่ดีเที่ยงเพิ่มไปแล้วก็วันที่9ครับอ่ะมาเลยวันที่9นี่เลยนะรอลูกเหมือนคุณแม่บุญโตมาเติมนะครับรอลูกเหมือนคุณแม่บุญโตมาเติมกันนะครับทีนี้แม่บุญนี่ยังอยู่หรือเปล่าเพื่อจะรอได้ที่ผมเคยบอกไว้เนาะคุณพ่อก็เลยจัดแต่งให้ญาติโยมเพื่อจะมีส่วนร่วมด้วยดังนั้นก็จะหล่อรูปแบบนี้แล้วก็ใครมาเป็นเจ้าภาพรูปแบบนี้ก็มีแต่หล่อรูปไหนนะอันนี้ก็จุดเรียบร้อยแล้วรอผู้ถามพิเศษใครเอาไปจองรอผู้ถามพิเศษวันที่9ธันวาคมเนาะทีนี้ความประสงค์ของผมเนี่ยมันมีแผ่นทองอยู่2ชุดนะต้องระวังไว้ด้านในนะได้หลายชุดผมได้ของเด็กผมเก็บไว้ตรงนี้ตรงนี้เรียกเก็บได้ดีเรียกแบบโบราณนะครับนะเขียนชื่อนามสกุลเพื่อการหล่อหลอมนี่ทั้ง99บาทไปที่มาก่อนก็ได้ไปที่มาวันนู้นก็ได้นะแล้วก็หยอดไปที่เขียนชื่อนามสกุลเสร็จแล้วถ้ามีเวลาก็เขียนประเดี๋ยวไปเกิดหยอดไปที่อาพานจะมีผ่านหน้าไปเลยนะท้ายหมู่เข้าไปเลยที่มีกล้วยเยอะๆเขียนชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วก็บอกแม่ว่าแม่หนูขอฝากชื่อหนูไว้ด้วยขอให้มีความสุขไปเรื่อยๆรวยๆไว้เป็นเศรษฐีนะครับมีค้าขายดีนะครับนะการงานโตวันโตคืนจัดทำอะไรได้ถูกได้ขายนะแล้วก็ฝากไว้สักวันหนึ่งท่านมานะครับ5ปี10ปีมาชีวิตเราเกิดขัดตกต่ำครับพ่อเป็นฝ่ายคุณแม่เป็นฝ่ายลูกเป็นฝ่ายตัวเราขัดสนก็หาคุณแม่ได้นะครับแล้วก็บอกคุณแม่โอเคจ้ะท่านจะเข้า1ถึง10ครับเอาโทรศัพท์อาจารย์ด้านไหนได้คุยกันหนุ่มๆนะ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เชิญครับครับพร้อมกันเยอะครับดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จ้ะฉะนั้นเราเนี่ยทั้งเราท่านทั้งหลายเนี่ยแก้ตัวของตัวเองก่อนแย่อยู่แล้วแบกภาระอยู่แล้วจะต้องมาหาเงินให้ลูกหาเงินที่จะทอดตอบแทนลูกให้ลูกได้เอาไปใช้ตามที่ต้องการเนี่ยมันก็เหมือนต้องแบกภาระไว้แล้วต้องไปหาเงินเพิ่มอีกเวลาที่จะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนในประเทศจีนโยมในประเทศจีนในประเทศจีนเนี่ยเขาให้เด็กเอาไปอยู่เอาจับเอาเด็กไอ้ตะกูในระดับมัธยมไปฟังเขาอบรมเขาไม่มีศาสนาพุทธในอยู่ไม่มีศาสนาอะไรเลยไม่ได้จริงฟังอบรมไปอยู่ในห้องใหญ่ดูปอจอทีวีใหญ่ๆโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆเด็กก็ดูไปเขาก็มีภาพออกมาแล้วก็มีประมาณยายพ่อแม่ของเธอน่ะตอนนี้อยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงประมาณ100กว่าคนกำลังดึงสายไฟกันอยู่ทำงานกันอยู่ข้างหน้าพ่อแม่ของเธอน่ะอยู่ในรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะที่เป็นเสาตั้งทุ่งสงวิ่งไกลระยะไกล100กิโลเมตร50นาที20นาที200กิโลเมตร1ชั่วโมงอะไรเงี้ยพ่อแม่ของเธอน่ะของเธออยู่โน่นในถ้ำที่กำลังปูโมกันอยู่นะพ่อแม่ของเธออยู่ในเหมือง
เหมืองแร่อยู่ใต้ดินลงไปประมาณ500เมตรอ่ะบางคนก็คลานออกมาบางคนก็ตายบางคนก็ตายในนั้นจมในนั้นบางคนก็คลานเป็นคราบเลือดบางคนก็มีน้ำตาบางคนก็นั่งกอดเข่าทุกข์ใจร้อนใจท้อใจพวกเธอใช้เงินของท่านเนี่ยรู้ว่าพวกท่านหาเงินมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของท่านทั้งสิ้นเธอสำนึกไม่ว่าเงินของท่านของเธอเนี่ยที่ใช้ที่ท่านให้มาเนี่ยมาจากน้ำคราบน้ำตาของท่านทั้งสิ้นมาจากคราบเลือดของท่านทั้งสิ้นเธอใช้เงินอย่างไม่สำนึกเลยหรือท่านก็ไม่รักพ่อรักแม่เธอเลยสิถ้าใครก็ตามเลยที่ใช้เงินเก่งเร่งรักพ่อแม่ครับเอาเงินเอานี่เรื่องคนเด็กคนนั้นไม่รักพ่อรักแม่จำไว้เลยประโยชน์ใครเป็นลูกลูกและหลานจำไว้เลยว่าพยายามเร่งรักเขาหรือพ่อแม่ใจซื้อเด็กไอ้นู้นให้ลูกไอ้นี่ไอ้นี่ให้เพราะความรักลูกพ่อแม่ให้หมดพ่อแม่เทให้หมดแต่เราเนี่ยจะให้พ่อขนาดไหนแม่ขนาดไหนประโยชน์ตัวละสามตาตัวละสามโดนตัวละสามเห็นพ่อแม่โดนลูกดอกโดนตัวละสามโดนการละร้อยยิงยิงก็ลูกดอกสนุกพิษตายพ่อแม่ยอมสละชีวิตให้ขอให้เอาชีวิตของฉันไปเถิดขอยืนท่านต้องของท่านไปเถิดเพื่อให้ตายแทนลูกให้ลูกเพิ่นพ่อแม่เทให้หมดทุกอย่างเราให้เป็นสุวรรณสามที่สุวรรณสามเห็นพ่อแม่โดนงูพิษพ่นใส่ตาพ่นใส่ตาแล้วสุวรรณสามร้องไห้เสียใจมากเสียใจมากทุกคนก็จะร้องไห้เหมือนกันนะแต่สภาพสุวรรณสามก็ยินดีหัวเราะเดิมล่าแม่ก็ถามว่าลูกเป็นบ้าไปแล้วหรือลูกวิปลาสไปแล้วหรือลูกเสียสติไปแล้วสุนันท์ก็บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยลูกเสียใจแม่เสียใจมากๆที่จะว่าพ่อแม่ต้องเจอวิปลาสกันแต่ที่ลูกหัวเราะก็เพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของลูกเองจะเป็นหน้าที่ของลูกที่ดูแลพ่อแม่เองจะเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาให้พ่อแม่ทุกอย่างจะทำให้ทุกอย่างเราไม่เป็นสุวรรณสามให้เป็นตัวประสานที่ตอบอะไรมาเขาเลยเอาเรื่องมาใครมาพูดมาแจ้งกันมาที่ตอบมาโผล่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ผีหลอกนั่งคุยไปเป็นสุวรรณสามชาดกแล้วสุวรรณสามชาดกเป็นเรื่องของความกตัญญูเมตตาบารมีให้เราเป็นเสมือนสุวรรณสามดูแลเอาใจใส่ท่านหลานท่านทุกพ่อแม่บางคนไม่มีที่พึ่งเพราะลูกก็มีลูกเป็นปากเป็นป่าทั้งหมดแล้วพ่อแม่อยู่ที่บ้านคนเดียว2คนบางทีอย่าทิ้งท่านเลยอยู่ที่บ้านก็อยู่ไปเถอะทำบางเทศออกมาถึงเขากลับไปบ้านที่กลับบ้านที่ก็ยังดีเห็นลงใน TikTok กันเยอะนะใน YouTube กันเยอะมากลงไปแล้วบ้านหลังนี้เคยมีชายหนุ่มหญิงสาวอยู่หน้าตาสับสวยอยู่มีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองปัจจุบันบ้านหลังนี้ล้างเสียแล้วพ่อตายเมื่อปีที่แล้วแม่ตายเมื่อ2ปีก่อนไม่มีใครมาอยู่แล้วมันความวังเวงมันจิตมันเกิดขึ้นทำไมเราถึงไม่รักบ้านรักถิ่นฐานเรามาสร้างบ้านใหม่เมืองใหม่เราต้องลงทุนเรามาเพียงแค่อาศัยอยู่อาศัยนอนเท่านั้นอยู่อาศัยอยู่อาศัยนอนเท่านั้นอาศัยกินกินที่ทำงานต่างหากมาถึงบ้านประตูหัวนอนก็จบแล้วแต่ค่าทุกวันนอนเนี่ยเดือนละ20,000มันไม่คุ้มเลยใครจะสร้างเนื้อสร้างตัวลงทุนไปซื้อที่ซื้อทางที่บ้านไว้มันจะได้ที่งอกเลยมากกว่าต้องการมาซื้อบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบ้านหลังแรกลดให้ไอ้เราก็หลงคนซื้อก็ไปลดคันแรกลดให้หลงคนซื้อก็ไปสุดท้ายก็ผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ไหวนึกถึงพวกคนจีนเขาเนี่ยคนจีนเขาเนี่ยเขาก็อยู่ครอบครัว10 คนเขาอยู่บ้านกรุงศรีเลยนะไม่ต้องไปไหนเงินเก็บธนาคารอยู่บ้านหลังนี้แหละอยู่บ้านหลังนี้แหละอยู่บ้านหลังนี้แหละอยู่ที่เดียวกันหมดนะชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อยู่ห้องที่บ้านหลังเดียวกันหมดเลยไม่ไปไหนเขาไม่ต้องแยกครัวแต่เงินก็มีนะแต่เราเนี่ยมีบ้านหลังใหญ่แต่เงินไม่มีเนี่ยมีแต่นี่พยายามคิดกันหน่อยนึงคิดกันนิดนึงว่าเราจะไปปลูกบ้านสร้างเมืองอะไรต่างเนี่ยที่ทางเราก็ดีแล้วไม่เป็นไรถ้าเราไปซื้อในเมืองเนี่ยเวลาโยมเกษียณแล้วโยมจะมีเงินอันไหนที่มาจ่ายค่าส่วนกลางเขาล่ะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าส่วนกลางเขาก็จะไปหาผักหาหญ้าตรงไหนกินโยมจะไปปลูกผักตรงไหนได้ไม่มีที่อ่ะมันทำไม่ได้เพราะต้องซื้อเขาแต่อย่างเดียวแกไปแกก็หมดไปทุกท่านก็กลับไปพอลูกเต้ามีครอบครัวมันก็แยกไปอีกใครจะลงทุนอะไรทำอะไรก็พยายามคิดถึงเรามีภาระที่ต้องดูแลมีหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่เป็นเนื้อนาบุญของลูกนะโยมเป็นเนื้อนาบุญอันแรกไม่เกี่ยววัดนี่ยังเป็นรองนี่วัดที่โยมมาดูแลมาส่งเสริมมาเนี่ยมันเป็นรองวัดเป็นรองสงฆ์เขาก็เป็นรองพ่อแม่มาก่อนพ่อแม่คือบันไดขั้นแรกกระดุมแรกพ่อแม่ที่จริงๆจะทำตอบแทนท่านได้เขาบอกว่าพ่อกับแม่เป็นการตอบแทนไม่ใช่การให้ท่าน
ไม่ใช่การว่าเป็นภาระพ่อแม่ไม่ใช่ภาระพ่อแม่เป็นหน้าที่ที่เราต้องตอบแทนท่านเพราะท่านให้เรามาบอกแล้วแต่วัดน่ะวัดไม่ใช่หน้าที่บอกเลยวัดไม่ใช่หน้าที่วัดไม่ใช่ภาระแต่วัดเป็นการส่งเสริมส่งเสริมวัดสงเคราะห์คนเจ็บคนยากโรงพยาบาลสงเคราะห์วัดเป็นการส่งเสริมส่งเสริมอย่างไรนะส่งเสริมคือวัดในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพทางจิตเมื่อคุณภาพทางจิตดีแล้วปฏิบัติดีแล้วคนคนนั้นครอบครัวนั้นจะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วสังคมก็จะมีความสุขสังคมมีความสุขแล้วจะเกิดสันติภาพความเจริญความรุ่งเรืองจะมาเกิดขึ้นการไม่มีการฆ่ากันไม่มีการทะเลาะบอกแหวนกันไม่มีการเอาเปรียบเอารัดเปรียบมันก็มาจากศาสนาความเจริญศาสนาจะไปอย่างนี้ไปในสู่หมู่คนเป็นอันมากเมื่อเราส่งเสริมวัดก็จะได้เกิดการอย่างนี้ขึ้นฉะนั้นการช่วยหรือว่าการส่งเสริมการพ่อแม่หรือการตอบแทนโรงพยาบาลการสงเคราะห์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สงเคราะห์เหมือนกันถ้าใครมีเมตตามีเมตตาประจําจิตจะมีอายุยืนยาวเกิดจิตเกิดความสงสารแล้วเนี่ยถ้าเกิดความสงสารช่วยเหลือเขาเลยไม่ว่าเรื่องอะไรนะถ้าดูแล้วสมเพศสงสารเขาเนี่ยปวดหัวใจเหลือเกินเห็นเขานั่งกินข้าวพันธมิตรเราสี่ห้าคนมาเนี่ยเราสงสารเขาไปซื้อกลับไปให้เขาเรื่องเงินให้เขาคนพวกนี้เนี่ยที่เขาไม่งอมืองอเท้าไม่มาขอเราเนี่ยเขาเป็นพวกเทวดาเป็นพวกที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีภูมิที่ไม่ต้องขอใครมีภูมิเป็นคารวาสที่มีภูมิทำงานหากินโดยอาศัยหนึ่งสมองสองมือตัวเองสู้ไปตามกำลังเราช่วยเขาเนี่ยเราไปเปิดทางให้เขาอาจจะเป็นเทวดาแปลงร่างมาก็ได้อาจจะเป็นเทวดาตกทุกข์หรือกลับมาเกิดแล้วไม่ได้เกิดมารวยก็ว่าได้ช่วยเขาแต่คนที่มาบ่ายมือขอเราในเดินมาจากไหนจะรู้มาถึงวัดเราขอเงินสัก500ทีแล้วเอาอะไรมาขอคนตาบอดจะไปขายหวยเลยแต่คนตาดีมือดีอาการทั้งสองมันจะขอเงินมันเป็นประเภทถ้าขอมาของานทำที่หนูป้าหนูขอล้างชามให้ป้าเลยนะนั่งล้างชามจะขอแลกก๋วยเตี๋ยวกินเอาลูกเอาเลยเอาเลยถ้าขอล้างชามอย่างนี้ไม่ต้องล้างก็เดี๋ยวป้าให้เลยไม่ต้องมานั่งล้างกับป้าอะไรเองได้ถ้าขอก๋วยเตี๋ยวกินจะไม่ทำอะไรเลยไม่คิดจะแลกอะไรเลยเนี่ยมันความว่าคนคนนั้นไม่มีคุณภาพแต่ช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่จะรู้เข้าทางวิชาทิฏฐิเข้าทางวิชาทิฏฐิที่เขาจะมาเรียกว่ามาเพื่อที่ให้คนนั้นเมตตามาเรียกคนที่มีเมตตาคนนี้จะเป็นจุดอ่อนคนดีจะเป็นจุดอ่อนของพวกมิจฉาชีพระหว่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีเมตตาเกิดความสงสารช่วยปลาตกปลาสุนัขตกน้ำแล้วเราจะมีอายุยืนยาวเราช่วยคนสงเคราะห์คนกระตุกต้องได้ยากเราจะมีเสบียงบุญเติมเข้าไปหลวงพ่อโตบอกว่าลูกหลานเอ้ยเองเรื่องบนบานศาลกล่าวเทียบพระเจ้าองค์ใดหรอกเองมันต้องส่วนคุณงามความดีก็ไว้เติมเพื่อวันใดวันหนึ่งคุณกุศลที่เราทำไว้จะกลับมาหาเราเองถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยจะมีอะไรมาให้เราจนบัดนี้เนี่ยอายุ40-50ปีมาแล้วไม่มีวัดไม่มีปฏิหารใดๆเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไม่เคยสร้างก็ดูว่าเราไม่เคยสร้างในชาตินี้แล้วจะรอชาติท่านแล้วไม่มาแล้วล่ะใครจะรอบุญท่านแล้วไม่มาแล้วแต่เราไม่ทำบุญชาตินี้เป็นตัวต่อเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเมื่อก่อนจะมีนะมีพวกตัดที่เขาเรียกว่าตัวต่อหนึ่งแมงกวางเนี่ยที่มันเป็นเขาอะถ้ามีมาตัวนึงต่อได้ต่อตัวอื่นมาได้มันนกไปหลบมันนกไปต่อมันจะมามีเชื้อให้เรามีเชื้อของบุญไว้บุญเก่าจะมามีถ้าเรียกว่ามีเชื้อไฟมันจะมาขึ้นมันจะขึ้นฉะนั้นเชื้ออื่นมันจะมาแล้วโยมเชื้อเรากดหลงมันจะมาตามไม่ได้เชื้อบุญบารมีก็มีมาถ้าเรานั่งสมาธิบ่อยๆมาเป็นภาวนาบ่อยๆให้ทานบ่อยๆถ้าไม่เหมือนน้ำหยดลงตุ่มน้ำหยดลงตุ่มบ่อยๆน้ำก็เต็มตุ่มได้ฉันใดอย่าดูหมิ่นบุญแม้เพียงน้อยบุญเพียงน้อยทำให้เราดีขึ้นมาได้ที่ดูบุญเพียงน้อยทำให้เต็มได้บุญเพียงน้อยนั้นต่อไปเรื่อยๆมันจะเติมให้เต็มขึ้นได้ฉันใดฉะนั้นการที่เราญาติโยมทั้งหลายจะทำให้จิตใจสงบนั่งสมาธิภาวนาภาวนาสงบแล้วโยมก็พิจารณาถึงเหตุและผลที่เกิดความทุกข์เขาเอาอดีตพุทธเจ้าเนี่ยอดีตมาพิจารณาจนเกิดปัญญาจนเกิดความรู้แจ้งตลอดเกิดปัญญาในขั้นต้นปัญญาข้ามการปัญญาในที่สุดจนสุดท้ายพระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณก็เพราะว่าพระองค์พิจารณาถึงอดีตคือต้นเหตุของปัญหาอดีตคือต้นเหตุของทุกข์ฉะนั้นเมื่อเจอกลับไปเจออดีตโยมย้อนไปดูข้ามลายโยมแต่ละคนละมนย้อนแต่ละคนไปดูว่าทำไมทุกวันนี้เงินถึงหมุนไม่ทันทำไมทุกวันนี้ถึงเราเจ็บป่วยบ่อยทำไมทุกวันนี้ถึงบ้านแตกแสลงขาดทำไมทุกวันนี้ที่บ้านเราพูดอะไรกันไม่ได้เลย
ทำไมทุกวันนี้สามีไม่กลับบ้านภรรยาไม่ทำอาหารลูกไม่กลับบ้านลูกไม่ยอมไปเรียนหนังสือกลับไปดูย้อนไปดูจะเจอตัวเราไม่ต้องเจอใครเจอตัวเรานี่แหละตัวเราคือต้นเหตุของเรื่องนั้นๆ5คนในครอบครัวก็กลับไปดูเรื่องของตัวเองทั้งหมดสุดท้ายก็มาจูนต่อกันได้ทำให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักอยู่ที่จะทำให้ครอบครัวนั้นส่งคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมถ้าครอบครัวรู้จักวิธีการที่จะส่งคนเข้าสู่ครอบครัวคือการเอาใจใส่ดูแลกันความรู้รอบตัวในกองของขานของครอบครัวให้มีให้รู้ว่าภรรยานิสัยอย่างไรพ่อนิสัยอย่างไรลูกนิสัยอย่างไรเอาใจใส่ดูแลกันอย่างนี้แล้วความสมัครสมานสามัคคีเกิดขึ้นแล้วความสุขความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวย่อมจะตามมาบุคคลที่เข้าไปสู่สังคมจะมีคุณภาพมากแม้แต่สามีมาทำงานก็มีกำลังใจทำงานภรรยาอยู่ที่บ้านก็มีกำลังใจอยู่ที่บ้านดูแลบ้านดูแลเบื้องหลังลูกไปเรียนหนังสือก็มีกำลังใจดูแลกำลังใจตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อไหร่กลับมาเจอหน้ากันจะมากินข้าวพร้อมกันมาคุยกันพ่อแม่สอนหนังสือสอนการบ้านอย่างนี้แหละผมว่าความครอบครัวนั้นจะทำให้พลังทุกอย่างโตขึ้นมาได้เตรียมตัวท่านจะทำงานที่ดีสุดโยมตั้งใจโยมเวลาจะมาพูดเนี่ยเวลาตั้งใจเต็มร้อยสอนก็ตัวเต็มร้อยเนี่ยถ้าโยมจะมาทำวิธีเดียวต้องตั้งใจเต็มร้อยจะเอาแต่ตัวแต่กายมาไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมาแต่ตัวแต่กายไม่เกิดประโยชน์ใจไม่รับไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาตั้งใจดีมันจะเป็นกรรมอาตมาพูดคำว่าจะเป็นกรรมในกรรมจริงๆโยมผลหัวลุกเนี่ยคือเป็นกรรมเพราะว่าอาตมาตั้งใจตั้งจิตตั้งใจให้โยมเต็ม 100% เวลาสวดเมื่อเช้าไปทำพิธีให้เขามาเมื่อเช้าตั้งใจสวดให้เขาสวดคนเดียวฉะนั้นเมื่ออาตมาตั้งใจสวดโยมก็ต้องตั้งใจฟังเตรียมตัวภริตวานะเมตังสะเมตาภะจันตาอวิกิตจิตาปริตังภานันตุสัพเพตาเมจรูปเปกิริสิกะรัตตเตจันตริเควิมานิหิเปรเทจคาเมตรุวนะคะหาเนกะหะวะทุมหิเขเตภูมิอาจยันตุเทวาจารธรวิสเมยคาคันธาภาณาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนังสาธโหเมตุนันตุธรรมสวนกาโลอายามวัฒนตาธรรมสวนกาโลอายามวัฒนตาธรรมสวนกาโลอายามวัฒนตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยปิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยปิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะภูริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุจิตายะปริจิตายะสุตมารัตถายะเอกาตสานิสังสาปาติกังคตมเมเอกาตสทุกขังสุปฏิทุกขังปฏิพุจจตินัปปะกังสุปินันปาสติมนุสสานังปิโยโหติมนุสสานังปิโยโหติเทวตารคันตินาสากิวาวิสังวาสตังวากรรมติตุวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติยสัมมุโนกานังปรติวตาริกาปฏิวิจันโตพระมโลโอปปโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะปุริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุจิตายะปริจิตายะสุตตมัฏฐายะอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังคาติสัมโวจภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนติ
เมตตาจะสัมปันโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุตังอโตจะเตรียมจะสัมภาตังอเวลาอาสัพตังติทันจรังนิสิโนวาสยานุวายามวัตถุกติมิโนเอตังสตินาทิตายะพระมเมตังวิหารังอิจมาหุอินทิจานุปกามสีลวาทัสนีนะสัมปันโนลามิสุวินัยเขตังนิจารุกัปเสยังปุณะเรติติอุเทนยัญจักุมาเอกราชาอริตวันโนปฐวีปภาโสตังตังนามัสสามิอริตวันนังปฐวีปภาสัตยัจจุธาวิอริมุขิวัฏเยพระมนาภูตปะทะเมเตเมนะโมเตจมังปาริยันตุนามัตถุโพธานังนามัตถุโพธิยานะโมยุตานังนะโมยุติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรจารติเอสนาอเปตยัญจักุมาเอกราชาอริตวันโนปฐวีปภาโสตังตังนามัสสามิอริตวันนังปฐวีปภาสัตยัจจุธาวิอริมุรติเวพระมนาภูตปะทะเมเตเมนะโมเตจมังปาริยันตุนามัตถุโพธานังนามัตถุโพธิยานะโมยุตานังนะโมยุติยาอิมังโสปริสังกตวาโมโรวาสมกาปะยิติอาภิโลกเสีลพุทโธสัจจังโสจยะทุตยะเตนะสตินะกาหามิสัจกริยามนุสารณะวจตวาตมะพระปริตวาโภเกสิเนสัจพระมาวัตตายะสัจกริยามกาสังสติปะหาปัตนาสติปะตาอวันตนามาตาปิตาจินิกันตาจัตเวทปฏิกมะสหัสติกะเตมัยหังมหาปัจจิโตสิกิวัจเจสิโสรสกริสานิอุตตังปัตตวายะทาสิกิสัจเจนะเมสมุนะกิเอสาเมสัจปารมิติวิปัสสนามัตตุจักขุมัตตาสัจจะริมัตโตสิกิตะปิณมัตุตังภูตานุกามิโนเวทะภูตานมัตโตนะตะปัสสะตะปะทิโนนมัตุกะภูสันตะสมรเตนะปะมะทิโนโกนะกะมะนะสะนมัตโตพระมนะตะวุติปะโตกะตะปัสสะมะตุวิปะมุตตะสัตตะปะทิอังคีระตะตะมะตุตะยะภูตะสัจจะริมัตโตโยอิมะตะมะมะเตเสติตะปะทุคะภูตานังเยจะปิจุการุเกจะภูตังวิปัสสิตุเตชะนะวิคุณะมหันตาวิตะระตาอิตังเทพมุสานายามังสติโกตมังวิชาตะนังสัพพะนามังทังวิตะสารตังวิชาตะนังสัพพะนังพุทธังวันธามะโกตมันติยันทุนิมิตังวะมังวะรัจจะโยจามะนาโกสุนะตะตาโตปะปะโหตุสุภังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมโตยันทุนิมิตังวะมังวะรัจจะโยจามะนาโกสุนะตะตาโตปะปะโหตุสุภังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมโตยันทุนิมิตังวะมังวะรัจจะโยจามะนาโกสุนะตะตาโตปะปะโหตุสุภังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุอาทิปุณหิตวิจโยตมโรเกอนุตโรสัพพะตะริตาตายะตังตวังกานะอิเตวเตปริวัตเถราชจันเตอรุติปังเกยะเคนาเควิเสภูเตอการมณเนวัสสะปัตมะปรามุตโตตะเปตวาการมันตังตาเสวานุภาเวนะโหตุเทโมสุขิตาสุตติรังตมาณะเนมุตติตังจะเรตาเสวานุภาเวนะโหตุเทโมสุขิตาวิจิตังจะเรปุจังทาภูจังธารณังเวทนะรูปเรตังเทตนังตุตวาตัสสะอายุปวัตติติอุตตะโมรเปปุตังตะนะกาโมรเปตะนะอธิกายกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวายติปิโสภควายะมะราชาโนสเวตวันโอมรณังสุภังอารังสุปโตนะโมพุทธายะชยาตนะคตาพุทธเจตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสภังสังเยปิวิงสุนราสภาตนังกะราตโยพุทธาทวิสตินายะกาสเปปฏิติตามัยหังมรเกเตมุนิสราติเตปฏิติโตมิหังพุทโธสัมโมตะวิโรจเนสังโฆปฏิติโตมิหังอุเรสัพพุนันตโรอะริเยเมอนุโสสริยุตโตตระกิเนโกทัญโยปิฏิปักขตะวิโมกขโลยวะเปนเตตะวะริมัยหังอะทุอนันตะตะวโลกะตะโพชะมะโหปะทุวะมะโสตะเกเกตะโตปริปัสสิสุริโยวะปะภะวะโรนิสินโนสติตะโตปิโตมิโกภะวะโกมารกะตะโพเตโหมเหติจิตตะวะโสมัยหังวะตะเนนิจัพปฏิตะติคุณะปะโรโกนุคุณิมารโจอุปาลีนะตะสีวะริเอลาปัจจัยเมชาตานะรันเตนตระกมมาเตสาติติมาติลาปิจิตติณสมกายเตติติมาติลาจิตตะวะตุจิโนละสาจิรันตาจิรเตเจนะอัคมะเกสุตติตารัตตะนังปุรโตอาสิตะนิเมตตุตะกะตะจะคังปะตะวะติวะเมอุริมารกังคันโมระปริตัจจาตานันติยุหะระเตตระสิเตตะปะตะละสติตาจินานานาปะสะยุตตะสัตตะปะตะระตะวะตะปิตะติสะจาตาปะหิราชะปริเตตะเวนะยังยันโตอนันตดินะเตจตาวะตะโตเมหิเจนะสถาสัมพุทธปัจเจไรจินะปัจจรามัจฉิวิหารตังมหิตะเลสัทธาปริตุปัตปะเตมะนิสัทภัยเทวะมันโตสุโตสุราโภจินานุภาเวนะจิตุตตะมนุภาเวนะจิตานิสัทโภสะอนุภาเวนะจิตันตระยุตตะมนุภาวะปาริโตจารามิกินะปัญจเลตินะโมพุทธายะภะคะวะตะไตรัตนายานมณีทุกราศีสหัสตุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธุนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวะรังคะทังสีบริจมาเทระหามนาภิโทรโตหามนาภิธาภิโยหามนาภิสัพพโตพุทธธรรมสังฆบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระปตาปัจเจกานัญจะจัมปะระคารันตานัญจะเตเจนารัมมันธาภิสัพพโตโอ้มหาระโภชกวัตตังอิหิตมัตตะปะตังมะกัมมะจังอะคะโตปะระติโวติตวานะมามิหัง
อาหังสุโตภควาจาภะคะปะสุจาพุทธะสมิณโมพุทธายะนะมะพัตตะสัมปสกาจิเตวิเมตตาตุพลนะโสมิยะอัพพะสัมปตโรปุตตะภูภาอาจิตัญจาภิตัญจาภิตัญจาสุภิตัญจาสุภวายิตัญจาสุภิตัญจาจิตัญจาอินทิปิโสมิสติอิเตเตตะเมหิเมนาพุทธังสุอิสตะพุทธะปิติสิทธิกิจจะสิทธิกรรมสิทธิกายะตถาคตสิทธิเตโชเณยอนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะโสติภะวันตุเตโชคดีมีชัยแล้วก็ปลอดภัยมั่งมีสีสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุท่านใดที่รู้เราก็สู่วัยรุ่นวัยรุ่นสิบขวบขึ้นไปเด็กผู้หญิงเริ่มมีเรื่องเด็กผู้ชายเริ่มสิ้นแต่พยายามให้เขามีเมตตาปล่อยนกปล่อยปลาเขาไว้มีเมตตาให้เขามีเมตตาสงสารสรรพสัตว์เขาจะได้มีอายุยืนยาวมีอายุยืนยาวให้ระวังให้เราให้มีเมตตาเติมเขาอีกเพราะเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าก็ซื้อแม่ซื้อเทวดาปกปักรักษาไม่มีแล้วก็มันต้องทำด้วยตัวเองแต่ที่เป็นผ้าขาวเริ่มมีสีอื่นมาปนเนี่ยก็เริ่มให้เขารู้จักมีเมตตาเติมเข้าไปเราจะปล่อยเขาเป็นความถ้าเรารักเขาขบวนเขาพยายามเตือนเขาให้เขามีเมตตาลูกจะไปฆ่าสัตว์ต้นมดอย่าไปฆ่ามันอย่างนั้นลูกฝันไปเราส่งเสริมไปใหญ่ที่ลูกมันเริ่มมีความพยาบาทอาฆาตแค้นหรือขนองลูกฆ่าให้ตายให้หมดเลยส่งเสริมเข้าไปส่งเสริมแล้วลูกมันจะยืนสั้นจะปลูกฝังมันอย่างนั้นรู้จักมีเมตตาต่อธรรมชาติมีเมตตาก็จะยืนยาวคนที่มีอายุ19-21แล้วก็ไล่ไปจนถึง79-81ใน10ปีจะมีอยู่3ปีที่จะระวังจากอุปสรรคชีวิตจะเกิดขึ้นจะเป็นเย็นป่วยจะเป็นเย็นป่วยให้ระวังใน3ปีต่อ10ปีแล้วเป็นเพศก็ระวังไม่ให้เป็นตัด25 35 45 55 65ต่างๆให้ระวังไว้การลงก็เรียกว่าอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในทรัพย์สินอย่าประมาทเจอไฟแดงไฟเขียวแล้วอย่าคิดว่าไฟเขียวนั่นจะอันแม่อันตรายมันอันตรายทุกอย่างก็ถ้าเกิดความประมาทต้องไม่ประมาทเอาไว้วิ่งไปถนนถนนสายเอกนะที่คิดว่าไม่มีอันตรายนี่โยมพวกโผล่จากไหนมาไม่รู้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาถนนสายเอกทำไมไม่รู้ว่าคนขึ้นมาไม่รู้ว่าคนขับรถเป็นเราไม่รู้ได้เราไม่รู้ว่ามีคู่อริคู่กรณีตรงไหนก็พยายามระวังจะลงทุนก็พยายามให้ระวังในระยะเวลา3ปีต่อ10ปี9-11ระวังจะลงทุนก็ระวังเพราะใครก็พยายามอย่าเสียงจะมากเดี๋ยวจะเกิดความยืดเยื้อยืดยาวจะขยายความได้ก็เรียกว่าเรื่องชีวิตให้ระวังเรื่องการลงทุนให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งก็ให้ระวังอาจารย์เสร็จแล้วโยมจะบอกว่าเรามีหลวงปู่บุญยังนี่หลวงอาตมาใช้วิชาหลวงปู่บุญยังเป็นการสืบทอดวิชาหลวงปู่บุญยังจะสาโลกตาเป็นยันมอนยันมอนที่เอาไปเก็บได้ยินโยมทั้งหลายครั้งแรกครั้งแรกเขาจะชอบไปหาเนี่ยแอร์ก็ข้างในอยู่หนังข้างนอกนะเข้าไปในห้องด้านขวามือแอร์อยู่จะทักดวงให้เขาจะดูฮวงจุ้ยอยู่ดูฮวงจุ้ยดูตำแหน่งการที่นอนจะที่อยู่ตั้งอะไรต่างๆทางเข้าประตูอะไรต่างๆที่วางไว้ตำแหน่งในบ้านคือแม้แต่การดำรงชีวิตที่มีปัญหาก็ไปถามแอร์นะเพราะว่าแอร์จะแก้ได้
ไม่ต้องบอกแม่ครับแม่ท่านก็ทักเราแล้วว่าจะโดนอะไรเป็นอะไรมาเรื่องเป็นอะไรมาหรือพระองค์ชื่อก็จะบอกไปเราก็ถามได้ทางขวาไม่มีค่าใช้จ่ายใดไปทำได้เลยจะแอบอยู่แอบสินแสชื่อแต่ชื่อดังนะชื่อดังมากนะแต่ถ้าไม่ยอมเปิดตัวไม่ยอมทำคอนเทนต์อะไรต่างจะทำอยู่ช่วยวัดอยู่ช่วยวัดช่วยวาไปที่ดูหลวงพ่อบอกเนี่ยดูโฮเทลดูอะไรมีค่าครูอะไรไหมไม่มีเขาดูให้ทำโฮเทลแล้วแต่เราแล้วก็ไม่รู้อ๋อนี่ตรงไหนนี่ถูกอยู่ไม่รู้จะอยู่ข้างล่างไปอ๋อแล้วมันไม่เรื่องขวาต่อไปนะครับหมายรูปได้แชร์ได้เนาะที่ไหนเราจะแชร์ได้หมายรูปได้แชร์ได้พี่โยมอาจารย์แอร์ไม่อยู่แล้วจะไปแล้วล่ะไปที่รองไปที่อาจารย์สมัครอัยการไปรองที่การบดีรองอธิบดีกรมอัยการได้ไปดูผมช่วยเนี่ยที่ตลิ่งชันเนี่ยที่เร่งรัดคดีอัยการเร่งรัดคดีไปรองอธิบดีให้ไปดูผมช่วยที่สำนักงานด้วยก็อย่างเงี้ยก็เจ้าสาว
เฮ้ยเอาไปไทยเหรอพูดได้เลยพูดได้ไทยใช่ไหมเขาพญาอ๋อเขาพญาไปเลยด้วยอยู่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะวัดเดี๋ยวไปเลยทำทำอะไรอ๋อไม่ต้องเราไม่เบื่อเราไม่ใช่เรื่องกระจกหน้าต่างเลยจังหวะแตกได้สองชั้นประตูก็ออกได้สองชั้นแสดงว่าไอ้เรื่องว่าเราเราทำให้กิน